สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะมีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้มารีวิวตัวนี้กันนะครับผมเป็นกล้องเว็บแคมของ Logitech นะครับผม Logitech C922 Pro HD Steam Webcam นะฮะตัวแพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับฟีเจอร์ของตัวเว็บแคมตัวนี้นะครับที่เขียนไว้หลังกล่องก็จะเป็น Full HD 1080p นะครับ at 30 frame rate นะครับแล้วก็อะไรเนี่ย Hyper Fast Frame Rate in High Def นะครับแล้วก็ Auto Focus นะครับถามว่าออโต้ยังไงดูนะอันนี้มันออโต้มันโฟกัสตาผมอยู่นะไปโฟกัสที่ชื่อโฟกัสไหมนี่ครับนะฮะก็จะออโต้โฟกัสนะครับผมอะไรที่เข้าไปใกล้ก็จะโฟกัสตรงนั้นนะจ๊ะแต่ก็ต้องให้ระยะมันนิดนึงนะเรื่องออโต้โฟกัสเนี่ยเราไม่แคร์ครับสิ่งที่มันแถมมากับตัวกล้องนะฟังก์ชันของมันนะที่เราแคร์นะครับผมตัว C922 นี่จะเป็นรุ่นใหม่เนาะจริงๆมันจะมี C920 รุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งผมลองโทรไปถามที่ Logitech ใครแล้วเขาบอกว่ามันเริ่มผลิตในเมื่อ 2-3 ปีแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผมเดินหารอบเซียแล้วนะฮะเหลือกล่องเดียวนะครับผมวันนี้ได้มาก็มาดูกันนะฮะสำหรับตัว C922 นะครับ 1080p เนี่ยเราจะถ่ายได้ที่30 frame rate นะครับผมก็720p เนี่ยเราจะได้ที่60 frame rate นะครับระดับ quality ของวิดีโอก็จะได้เป็นระดับ3นะครับผมไม่รู้เขาวัดยังไงนะอันนี้โฟกัสก็จะเป็นออโต้โฟกัสนะครับผมตัวเลนจะเป็น full high def card นะครับเป็นกระจก full high def นั่นแหละนะครับแล้วก็ field of view หรือมุมมองในการถ่ายเนี่ยจะอยู่ที่78องศานะครับไมโครโฟนจะเป็นสเตอริโอแล้วก็ในตัวกล่องจะแถมไทพอดด้วยนะครับไทพอดหน้าตาเป็นยังไงดูแป๊บคือผมไปติดกล้องแล้วไงตอนสตรีมนะครับอันนี้คือกล้องเก่าผมนะครับที่เคยเห็นกันนะฮะอ่ะนี่อันนี้คือกล้องเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับผมเป็นตัวนี้ SJ Cam นะครับ SJ Wi-Fi SJ 4000 Wi-Fi นะผมใช้ตัวนี้อยู่นะฮะตอนที่ก่อนที่จะซื้อกล้องตัวนี้นะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าตอนนี้ผมที่ถ่ายอยู่เนี่ยเราเทสกันอยู่ที่ 1080p นะฮะแล้วก็เป็น 30% นะครับเป็นเลยได้อย่างนี้นะ 30 เฟรมนะครับเป็นอย่างนี้จะไม่วืดมากนะจะไม่ลื่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าในมุมมองผมว่ามันชัดมากเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในห้องดูกับดวงแล้วกันนะไฟเฟรมนี้ติดกันมาดูกันว่ามันจะชดเชยแสงได้ดีลืมเราต้องไปเซตความปิดด้วยไว้บาลานซ์นะครับปรับทุกอย่างปรับเองหมดชึบนี่นะครับโอเคเป็นไงสว่างไหมก็สว่างอยู่นะนี่ขนาดเราใช้เราปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดฟังก์ชันไอ้ไว้บาลานซ์กับตัวโจเชอร์แสงนะครับแอปเปอร์เชอร์ไว้บาลานซ์ก่อนปึ๊บมืดเลยนะครับต่างกันคือถ้าเกิดเราเปิดตัวที่มันปรับแสงออโต้หรือว่าใช้ฟังก์ชันโลไลท์นะครับมันจะไปลดทอนเรื่องเฟรมเรทนะมันจะไปลดทอนเรื่องเฟรมเพอร์เทคนะครับผมมันก็จะทำให้เหมือนกับมันเหลือแค่ประมาณ20เฟรมอ่ะนี่ปึ๊บคือถ้าเกิดแสงไฟพอผมว่าเราไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเราใช้อย่างนี้นะมันก็จะได้เฟรมเรทที่ค่อนข้างนะค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับผมโอเคต่อมาเราจะลองเปลี่ยนเป็นแบบ60 fps นะครับ
ประมาณนี้นะฮะถามว่าลื่นแค่ไหนก็ดูเองแล้วกันนะครับลื่นไหมอ่ะผมว่ามันก็ลื่นอีกนะนะครับเดี๋ยวลองเปิดโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันนะครับก็ยังเป็นออโต้โฟกัสเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็ยังเป็นออโต้โฟกัสเหมือนเดิมนะออโต้โฟกัสเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมันลื่นขึ้นนะครับเนื่องจากมันเป็น60 fps นะครับ60 fps โอเคมีอะไรอีกเราจะลองต่อตัวเก่าให้ดูไหมเดี๋ยวแป๊บนึงผมลองต่อตัวเก่าให้ดูดีกว่าสีต่างกันไหมอ่ะผมวางใกล้ๆปึ๊บนี่แค่สีก็ต่างกันแล้วครับตัวผมไม่ได้ตั้งคือฟิลเตอร์อะไรเลยนะคืออันนี้มันปรับของมันเองนะครับไว้บาลานซ์มันก็ปรับของมันเองแล้วก็ตัวเฟรมเรทของกล้อง SJ เนี่ยมันจะอยู่ที่แค่ประมาณ30เฟรมนะฮะตัวโดยใช้ได้แค่ 720p นะครับมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมอ่ะผมเอามาใช้เล่นๆเอามาใช้เผื่อไปก่อนนะครับ Logitech นะครับ4922นะผมคงไม่ได้เอามาให้ตัวกล้องมาให้ดูนะเนื่องจากว่าเราใช้เป็นตัวถ่ายนะครับด้วยความที่ว่าอันนี้น่าจะเป็นรีวิวแรกที่ผมทำนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนะได้กล้องมาแล้วนะครับเราจะพัฒนาสตรีมให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนนะจ๊ะ ไปละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถ้าอยากเจอผมสดๆก็ไลฟ์สตรีมครับทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปตอนนี้สตรีม3ช่องเลย Twitch YouTube Facebook นะครับแต่ถ้าอยากพูดคุยกันสดๆก็จอยลิงก์ Discord มาก็ได้นะครับอยู่ข้างล่างใต้คลิปสามารถดูได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปจริงแล้วครับดึกแล้วนะฮะเพิ่งเลิกสตรีมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดี